ลุงหมอไม่ได้เกิดมาเชิญให้เชื่อเห็นไหมถ้าเชื่อท่านก็ต้องเชื่อมันตัวเองเห็นไหมเชื่อเข้าใจตัวเองเชื่อมันตัวเองตรงอย่างนั้นไม่ใช่มาเชื่อลุงหมอไม่เอาไม่เอาลุงหมอปฏิเสธความเชื่อโดยสิ้นเชิงนะครับโอเคนะลุงหมอชวนให้คิดแล้วให้เข้าใจให้มั่นใจของตัวท่านเองเห็นไหมสุดท้ายมันก็เฮ้ยเฮ้ยมันมีพลังเว้ยเฮ้ยมีกำลังก็มันช่วยตัวเองได้เฮ้ยมันก็เจ๋งสิพี่ถ้าช่วยตัวเองไม่ได้โอ้ก่อเนี่ยทุกเรื่องสิครับโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะเสียชื่อลูกเขยกำนันใครคือลูกเขยกำนันนั่งพูดอย่างนี้เปล่าใช่กำนันไหนล่ะทีนี้นู่น เมื่อยุคพุทธกาลนั่นกำนันนู่นน่ะ กำนันยุคพุทธกาล นะโอเคนะคิดว่าคงจะได้คติแล้วนะคุณธัญทิพย์ช่วยกันคิดช่วยกันแชร์ก็หวังว่าตัดสินใจเองโตแล้วจ้าก็หาคู่ตัดสินใจสิถ้าฉันตัวถ้าฉันตายก่อนเธอช่วยทำไงฉันนะเห็นไหมใช่ไหมล่ะก็บอกเลยครับเผาหรือฝังฝังที่ไหนเผาที่ใดเป็นต้นก็แค่นั้นก็จบแล้วหรือว่าจะเผาเองเนี่ย ถ้าเผาเองก็ต้องเผาเนี่ยโดยการงานบาดการเผาเองเผาเองเผาก็ไปความนั้นเผาไปสุดท้ายนะสิ้นสุดการเกิดโดยที่ไม่รู้ตัวหรอกเห็นไหมของดีมีให้ใช้จากบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้ออย่าหลงทางนะอย่าหลงทิศนะอย่าหลงทางอย่าหลงทิศตรงนี้ช่วยให้ความรอบรู้ในเรื่องนี้ด้วยค่ะเพราะหนูตัดสินใจและเตรียมพร้อม ก็หวังว่าตัดสินใจเองนะจำแนกให้ฟังทั้งสองด้านแล้วจ้าโอเคนะการงับอากาศสามารถเผาผลาญอาหารที่เรากินเข้าไปกับการออกกำลังกายอันไหนจะเผาผลาญได้ดีกว่าการงับอากาศดีกว่า3,500ล้านเท่าถึงจะกำลังกายมันก็งับอากาศอยู่เองครับก็หายใจอยู่ใช่ไหมล่ะเออแม่นบ่ถึงจะกำลังกายแบบไหนวิธีใดมันก็หายใจออกกำลังหายใจอยู่เองครับนั่นเอาหายใจดีสุดครับ ออกกำลังกายครับออกกำลังกายคืออะไรต้องไปยกดัมเบลใช่ไหมยกนู่นนี่ใช่ไหมให้มีพิธีให้มีท่าให้มีนั่นใช่ไหมนี่คือนักกล้ามไม่ใช่หรือเราไม่ใช่นักกล้ามออกกำลังกายก็เดินวิ่งขึ้นบ้านลงขึ้นบ้านกระโดดเชือกหาบน้ำรดต้นไม้นานนะเชิญครับตัวหนึ่งไหมครับคลิปยิมนาสติกนะฮะไหนคลิปยิมนาสติกที่กระโดดทีเดียวแล้วขาพังไปเลยอ๋อเหรอในโซเชียลมีเดียนั่นเหรอใช่เออแล้วอธิบายว่าไงต่อมันยิ่งกว่าการออกกำลังกายซึ่งนั้นน่ะอ๋อคือเขาหมายถึงว่าเขาน่าจะอยู่แบบนั้นชินแบบนั้นอยู่กับการที่ใช้กำลังร่างกายแบบนั้นในขณะเดียวกันน่ะเขาก็โดดทีเดียวหักทั้งคู่แล้วก็หักไขว้บิดเป็นสวนโลกเลยแล้วสรุปแล้วการออกกำลังกายหรือการมีกำลังกายที่ดีนั้นมันส่งผลอย่างไรครับทีนี้มันสวนโลกแล้วนะลุงไอ้ภาพทั่วโลกนั้นน่ะอ๋อนักยิมนาสติกนั่นเหรอกระโดดตีลังกา3ม้วน3รอบนั่นใช่ไหมใช่ฮะทีนี้มาวิเคราะห์ตังกันนะถ้าวิเคราะห์ก็เสี้ยววินาทีของคือก็ถึงบอกว่าต้องบอกว่าถ้าพูดถึงการออกกำลังกายมันก็เป็นวัฒนธรรมของวิทยาศาสตร์บอกว่าต้องออกกำลังกายเท่านี้เช้าวันเย็นต้องอาหารกินแบบนี้มันมีเรื่องของอะไรนะฮะที่อะไรวัดมวลกายแล้วก็อะไรวิทยาศาสตร์มวลรวมกายการกีฬาอะไรทุกอย่างการกีฬามวลรวมกายเพราะฉะนั้นคนระดับนั้นเขาจะต้องมีที่ปรึกษาเป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาแน่นอนเพราะว่าความเป็นเลิศในทางกีฬาที่จะชนะเลิศการดูแลสุขภาพร่างกายก็เมื่อวานเพิ่งพูดเดี๋ยวว่าวิทยาศาสตร์ไปไม่รอดหรอกลุงสุดท้ายแล้วจะอธิบายอย่างไรกับพระกับสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับวิทยาศาสตร์นะฮะแต่ถ้าทางฝ่ายธรรมศาสตร์ที่มองอยู่เนี่ยก็จุดที่เป็นเสี้ยววินาทีที่พลังงานบริสุทธิ์ไม่ดีแล้วเราลงนั้นน่ะเชื่อมต่อสะพานไฟไม่ไปเพราะถ้าพูดถึงมาวันนี้เราพูดถึงเมื่อวานนี้ก็พูดถึงมนุษย์ไฟฟ้าสถิตมนุษย์ไฟฟ้าสถิตกับมนุษย์ปุถุชนทั่วไปที่ยังไม่สามารถที่จะพัฒนาตนให้เข้าสู่การใช้งานไฟฟ้าสถิตได้เพราะฉะนั้นผลของไฟฟ้าสถิตที่ไม่สืบเนื่องในชั่ววินาทีที่เกิดอัตราเร่งนะครับลุงม
มันเชื่อดมันเฉือนจนชนิดที่ว่ามันขาดสะบั้นไฟฟ้าไม่เดินนะลุงนั่นน่ะหักเลยงั้นน่ะงั้นผมเอางั้นน่ะนั่นคือกำลังเรียนย้ำกันนะเรียนแล้วติดอยู่นะใช่เอาล่ะทีนี้จะวิเคราะห์ให้ฟังดูมันจะเห็นภาพนี้ผ่านตาความจริงก็จะเป็นนักกีฬาระดับนั้นชิงชนะเลิศอะไรก็สุดแต่เถอะก็ถือว่าเชี่ยวชาญช่ำชองชำนาญมากแข่งขันทุกครั้งก็ต้องชนะมาเป็นหมายเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าภายนั้นนะนะมันไม่พลาดตรงไหนนะไอ้คำว่าพลาดอย่าลืมนะไม่ใช่เครื่องกลเครื่องกลนาฬิกาเนี่ยมันก็โอเคมันบังคับได้โอเคนะหมุนลงมาแล้วก็บังคับได้นั่นเครื่องกลเครื่องกลเครื่องยนต์บังคับได้ไอ้นี่ชีวิตในการเคลื่อนไหวเนี่ยมันผิดจังหวะตรงไหนถ้าหากว่าถ้าผมดูนะหมุนติ้วติ้วจะมาเนี่ยถ้าหากว่าฟังดีตรงนี้สำคัญถ้ามันยกตัวขึ้นสูงประมาณสัก5เซนติเมตรปลายเท้าจะลงพอดีกับพื้นน้ำหนักตัวเท่าเดิมหมายความว่าอาการของน้ำหนักตัวเนี่ยมันต้องเท่าเดิมมันต้องรู้ตัวเองจริงตรงนี้คือต้องรู้โมเมนตัมของตัวเองในการฝึกปรือให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวของสิ่งที่เราทำอยู่โอเคในการมูฟเมนต์เร็วหรือช้าประการใดน้ำหนักตัวเนี่ยสำคัญแล้วอัตราเร่งตัวเองก็ต้องมีก้าวแต่ละก้าวจังหวะจากโคนโอเคไหมจุดนั้นนะครับในระหว่างที่มันขยเองที่จะกระโดดหมุนตัวนะครับถ้าหากว่ามันขึ้นสูงกว่าเดิมอีกประมาณสักห้าเซนติเมตรปลายเท้าจะลงพอดีแล้วสปริงของข้อเท้ามันจะเกิดขึ้นแต่ที่เราเห็นในภาพนั้นส้นเท้ามันลงมันก็กระแทกเลยล่ะครับเปิบทีเดียวล่ะครับคล้ายๆกับเราเหมือนกับพุ่งเหลาลงไปเนี่ยถ้ามันทิ่มมันจริงจังเข้าไปจึ๊กเนี่ยนะถ้ามันมีความแหลมผมมันก็แทงทะลุทะลวงแต่ถ้ามันทื่อก็หักนี่ในเรื่องของโมเมนตัมแต่ร่างกายเรามีคำว่ายืดหยุ่นถ้าหากว่าปลายเท้าลงเข้าไปนิดเดียวมันจะก่อให้เกิดความยืดหยุ่นแล้วความปลอดภัยจะขึ้นแล้วขาก็จะไม่หักหวังว่าคงจะพอลำดับได้เอาถ้าเป็นเรานั่นเป็นเขาเราดูเขาเราก็วิจารณ์แต่ลูกน้องถ้าหากว่าดูแล้วจะดูลักษณะเนี้ยสูงขึ้นไปแค่ห้าเซนหรือระยะมันห่างไปกว่านี้เนี่ยคือมันเร็วขึ้นก็ได้หมุนตัวเร็วขึ้นกว่านี้สักหนึ่งวินาทีครึ่งประมาณเนี่ยเท้าจะลงพอดีประมาณนั้นนะก็นี่คือเรื่องความชันชันช่ำชองนะสองเท้ารู้พลาดนักปราชญ์รู้ทั้งเอ้ยโทษสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้งนักประสาอะไรการทำเป็นกิจวัตรวันเช้าซ้ายบ่ายเย็นนักกีฬายิมนาสติกนั้นเขาทำผมยกย่องเขานะตั้งแต่ยกย่องเขานะก็มีกีฬาชนิดเดียวที่ถือว่าสามารถทรงตัวได้อย่างดีเลิศหมายความว่าหมุน3ตลบ5สันตลบมันจะยืนมันนิ่งอยู่ของเราหมุนเวียนหมุนรอบตัวเองหมุน2 3รอบเนี่ยเวียนหัวแล้วครับนะนั่นก็คือมาจากการฝึกเปรียวด้วยเหมือนกันเป็นหนึ่งเดียวหรือว่าชำนาญการนั่นเองครับอ่ะเราก็เห็นเขาในส่วนนั้นแล้วก็เล่าให้ฟังในส่วนนี้ถ้าหากว่าถ้าเป็นผมเนี่ยเป็นผมไม่ใช่ไปตรงนั้นเนี่ยของผมคือตรงนี้นี่กำลังเล่าสู่กันฟังอยู่ตรงนี้นี่คือผมเราหงอกโอเคไหมเชิญผมก็ยังยืนยันว่ามองเป็นธรรมชาติอยู่ดีว่าเด็กมันล้มได้เด็กล้มได้นะครับแล้วก็ลุกได้ผู้ใหญ่มีมาตรฐานของการฝึกฝนการฝึกปรือกล้ามเนื้อมวลกายหรือว่าอะไรก็ตามที่มันแข็งแรงมากกว่าเด็กใช่เพราะฉะนั้นน่ะผมก็มั่นใจว่านางต้องล้มผิดท่ามาหลายล้านครั้งแล้วกว่าจะมาโอ้โหควบคุมได้ขนาดนี้เหมือนผมล้มจากช้างเนี่ยผมเคยหล่นช้างเนี่ยดีไม่โดนช้างเหยียบใช่หล่นช้างเสร็จปุ๊บสันหลังผมกระแทกพื้นมาพอไปตรวจสมัยก่อนนานมาแล้วก็อะไรอ่ะข้อสันหลังยุบไปนิดนึงอันนั้นก็ว่าไปก็คือล้มได้ล้มได้เสร็จก็นี่นักกีฬาล้มไงครับถ้าล้มผมอ่ะผมต้องหลังหักเอาผมหลุดลงช้างอ่ะแต่นี่นักกีฬาคือไม่ได้ไปว่าเขาแต่ว่าพื้นฐานของการกีฬาที่มันมีสูงมีความเป็นธรรมชาติของการกีฬาสูงเนี่ยก็ถ้าเป็นแรงก็แรงในการสปีดแล้วช่วงเมื่อกี้ที่ลุงพูดเนี่ยมันเป็นวินาทีนะหมดที่ว่านั่นนะมันไม่ใช่ว่าถ้าทำอย่างนั้นถ้าทำอย่างนี้มันก็เหมือนหวยถูกอ่ะทิ้งอย่างนั้นถ้าทำอย่างนั้นรู้งี้เนี่ยเขาบอกรู้งี้ก็ทำอย่างนั้นซะแล้วเนี่ยแต่วินาทีนั้นมันเกิดจากการที่โอ้โหทุกอย่างมันรวมเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ถ้าแรงก็คือแรงจนขาดนะครับมันก็แค่นั้นเหมือนกับตอนนี้ธรรมชาติของทั่วโลกตอนนี้ไฟไหม้ป่าตอนนี้ไฟไหม้เมืองแล้วครับ
เอ้ยเดี๋ยวตอนนี้ก็ CTW นะครับ Central Bowl เดี๋ยวนี้วินาทีนี้เหรอใช่ฮะเออผมก็มองเรื่องธรรมชาตินะครับแล้วก็เราเดินไปที่ไหนใดๆก็ตามที่ไม่มีอากาศดีชันเนี่ยครับจะร้อนนะครับโอ้โหร้อนมากโอ้โหยอมรับความร้อนเนี่ยนั่นไปต่อนะโอเคหวังว่าท่านที่อยู่หน้าจอจะรับครับออกนอกประเด็นนิดนึงเพื่อนำมาแชร์กันนะในสิ่งที่เราไม่เห็นบางท่านก็ไม่เห็นไอ้คลิปที่ว่าเมื่อกี้นี้คนที่เขาเห็นเขาก็ส่งมาให้ดูอ้าวก็ขอบคุณเขาแล้วก็ดูแล้วก็มันจะเป็นดันที่ว่าเนี่ยวิเคราะห์กันเล่นๆให้มันสนุกไปนะอะไรคณะกันหนามีสองตาก็ไว้มีสองหูก็ไว้อ้าวต่อไปทีหนึ่งลุงคะโอ้ยทักเบาๆก็ไม่ได้ท้องบวมจุกหน้าอกขอเสียงกำจัดอาการเจ็บปวดหน่อยค่ะลุงคะช่วยหน่อยค่ะแล้วใครจะช่วยเออค่อยๆขจัดเอาเองฟังไปด้วยหัวรอดตะกระซิบไปด้วยมันก็หายปวดแล้วท้องนี่มันจะไปยากอะไรกันกระแมวท้องที่พี่งับอากาศกระแมวท้องไปมันจะบวมจุกกระข้อหน้าอกเนี่ยข้อหน้าอกช็อกลมนะปึ๊ก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 ตึง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 ว้าว้าโอ้ยหายจุกยังครับที่ทำนี่ทำไม่ละถามแล้วต้องทำนะลุงงอกพอเวลาชอออฟทำไปเลยครับรับรองว่าใจไม่ขาดแน่ใช่ไหมครับน่ะหายอย่างนี้ว่าคุณเว่นๆเว่นๆวันๆขอโทษครับผมตอบคำถาม31ภพภูมิใน Facebook เลยยังครับตอบแล้ว อยู่ในตัวเราทั้งหมดครับที่ด้วยความเคารพเนี่ยพอคุณลุงตอบว่าอยู่ในตัวเราทั้งหมดคือก็ถ้าเป็นผมมองคุณลุงเป็นพลังงานบริสุทธิ์ก็ไม่บริสุทธิ์เพราะว่าอันดับแรกก่อนที่จะเสียชีวิตไปแล้วก็ไปนั่งนึกนอนคิดเรื่อง31ภพภูมิอ่ะผมว่าก่อนที่จะเสียชีวิตให้ทิ้ง31ภพภูมิสรุปถูกขอแค่พลังงานบริสุทธิ์ก็ไม่บริสุทธิ์ก็พองับประกาศเข้าไปเดี๋ยวเจอเองครับลุงใช่ใช่ไปมัวที่คือ31ภพภูมิมันเรื่องนอกตัวก็คือไปอ่านมาไออะไรอ่ะชื่อโรคแต่แรกก็คือเชื้อแหมขออนุญาตนะชื่อโรคนะชื่อเชื้อโง่ลุงเชื้อจากองค์กรสร้างโง่ที่มันสร้างเป็นชื่อเป็นอัตลักษณ์เป็นสิ่งที่ลวงตาลวงหูลวงใจลวงทั้งหมดแหละมันไม่มีไอ้ที่มีมันมีอาการเออใช่นะครับผมยีว่าการเป็นหลักครับท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับอาการของท่านที่ปกติก็ไม่ปกติ before มันปกติ after that 5 ปีผ่านไปมันไม่ปกติคือความเจ็บปวดเบื้องต้นเจ็บป่วยเมื่อล้าไม่มีอยู่ขี่คำมันลงที่ไตเติ้ลพูดติดปากปวดมึนงงเบลอชาวูบเพลียอ่อนแรงสั่นไหวไม่มีแรงจิปาถะลงที่เกี่ยวกับความรู้สึกทั้งหมดแต่มาณวันนี้บ้านเรา .tv บอกเลยว่า31ภพภูมิคืออาการนอกตัวจบเขาอาการตำราจบเขาอาการครูบาอาจารย์ไอ้กลุ่มของการที่สำแดงอาการที่เป็นอาการเจ็บปวดมึนงงประชาเนี่ยก็คือการที่พลังงานไม่บริสุทธิ์สะสมเกินกว่า 60% แล้วโชว์ผลและแสดงเป็นดิสเพลย์ฟังทันไหมครับมันคือเจ็บกับปวดไปแล้วแต่อาการที่ไม่สำแดงอาการก็คืออาการที่อยู่ในภายในที่มันบันทึกอยู่ในหัวท่านนั่นแหละนั่นแหละครับคืออาการ31ภพภูมิไอ้ตัวกล่าวอ้างใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นแล้วอ้างทั้งหมดหรือว่าใช้ประเด็นหยิบจับประเด็นมาคือเรื่องนอกตัวนั่นแหละครับอาการนอกตัวลงอาการนอกตัวดีที่สุดคือเรื่องอาชีพลุงจบแค่นั้นพออย่ามาเป็นสาระสำคัญในการที่จะเดินภายในลุงยากเลยลุงใช่ภายในไม่ใช่เรื่องนอกตัวแน่นอนฮะภายในนี่คือความเป็นหนึ่งเดียวที่โอ้โหลึกซึ้งมากเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องความรู้สึกที่พยายามจะโอ้โหลุงประคับประคองหน่อยเถอะขอให้ไปกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยถามว่า31ภพภูมิหรอตื่นเช้ามานั่งไม่รู้ดิคือจิตจะว่าประจำวันน่ะมันใช่เหรอไออาการ30ภพภูมิเนี่ยมันตรงไหนอ่ะตื่นเช้ามานี่คือสดชื่นลืมตาก็รู้สึกว่ามันสดชื่นรู้สึกว่ามันผิดปกติเนี่ยเดี๋ยวท้ายชั่วโมงจะมีการกำจัดอาการที่ไม่บริสุทธิ์ผ่านหน้าจอแล้วข้ามโลกด้วยท้ายรายการนะครับเดี๋ยวดูแล้วกันนะฮะว่าทำยังไงอ่ะเดี๋ยวนี้ไปไหนจากนั้นอ้าวตอนนี้อาการ31ภพภูมิเมื่อกี้เนี่ย
ก็เนี่ยแลกเปลี่ยนหรือแชร์ประสบการณ์ให้ความเข้าใจไม่ใช่มาเกย์ทำบ้าแบกกันนะลุงแลกเปลี่ยนเพื่ออะไรให้เข้าใจซะว่าภายนอกใดๆภายนอกดีที่สุดคืออาชีพวิทยาศาสตร์การแพทย์แพทย์แผนปัจจุบันดีที่สุดคือศัลยกรรมหรืออุบัติเหตุนั่นเองนะครับไม่ใช่การดูแลรักษาสุขภาพของตัวเราหรือตัวเราในการที่จะดำรงและดำเนินชีวิตไปคือตัวยานั่นนะครับมันไม่มีชีวิตตัวยานะมันคือรูปที่เป็นเหมือนคุณกำลังนั่งกินพลาสติกนั่งกินปิโตรเลียมนั่งกินอะไรก็ตามที่มันเป็นพิษนั่งกินปูนอ่ะฝาบ้านนั่นน่ะกินยานั่นน่ะพอแล้วฟังทันนะท่านอยู่หน้าจอครับไอ้พวกไฮเปอร์เขาอย่างนั้นแหละกลุ่มไฮเปอร์เขานะครับฟังทันก็โอเคเก็ตแอคชั่นรีแอคชั่นนะฟังให้ทันเข้าไว้เถอะฟังให้ทันเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ว่องไวนะครับก็เรียกว่าการรับรู้ได้เร็วการฟังให้เร็วฟังให้ทันอ่านหนังสือเร็วก็คือรับรู้เร็วนะครับไม่ทันก็ไปกอนใหม่ได้ลุงโอ้ดีตรงนี้แล้วฮะบ้านเราทีวีเนี่ยถ่าย3กล้องนี่รู้ตัวจะเอากล้องไหน YouTube ใช่มั้ย Face ใช่มั้ยหรือว่าจะเป็นอะไรนะชื่อนึง Twitter Twitter นะไปลุยเลยจ้ามีทั้ง3กล้องนะเนี่ยเวอร์ไวเวฟนะลุงออกบ้านเราทีวีไม่ใช่คิกก๊อกนะให้รู้ไว้ต้องขอบคุณผู้ที่สนับสนุนมาทั้งทางตรงทางอ้อมนะครับทุกบาททุกสตางค์นั้นเรามาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยสมบูรณ์และก็บริบูรณ์นะครับเอาไปต่อนิดหน่อยนะครับ ลุงออกครับเคยบอกว่าเจ้าชายยุทธะจะไม่ใช่พระพุทธเจ้าหากแต่ความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายยุทธะหมายความว่าไงครับหรือว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในกายของทุกๆคนถูกต้องครับคำว่าพระพุทธเจ้านะวันนี้พระวรกายพระองค์นั่นน่ะถูกพระเพลิงเผาผลาญไปหมดจนแล้วจ้าถ้าเหลือก็เหลือแต่อัฐิอยู่ไหนก็ไม่รู้เฉยๆครับโอเคถ้าเหลือนะเหลือแต่กระดูกแล้วง่ายดีไม่รู้ที่ไหนบ้างโอเคไหมครับเอาไว้ทำไมเป็นอนุสรณ์ซะสถานที่เอาไว้ดูเอาไว้พิจารณาส่วนนั้นนะครับผมเป็นคนที่พูดว่าเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าหากแต่ความเป็นพระพุทธเจ้ามาอุบัติอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบพระธรรมเมื่อพระวรกายสลายปุ๊บก็เหลือแต่สภาวะหรือสภาพสภาวะของพระธรรมพระธรรมตรงนั้นแหละนะไม่ได้หายหนีไปไหนโลกไปไหนพระธรรมพระธรรมย้ำพระธรรมชาวโลกมันจะพูดว่าพระเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้าจะมีสรรพนามเรียกขันอย่างไรก็อันเดียวกันนั่นแหละโอเคไหมครับโอเคนะอันเดียวกันเป๊ะใครก็ตามที่เข้าถึงสิ่งที่กำลังพูดถึงตรงนี้ถ้าท่านเข้าถึงก็แปลว่าภาวะพระธรรมภาวะพระเจ้าหรือพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในตัวของท่านเองครับคุณจักรวาล PE โอไหมครับอยู่ในตัวท่านนั่นแหละ อยู่ในขนาดเล็กขนาดตรงกลางของนิวตรอนตรงกลางของอิเล็กตรอนกับโปรตอนสิ่งนั้นจะเรียกว่านิวตรอนก็ได้ได้หมดโอเคนะอยู่ตรงกลางของสิ่งเป็นภาวะของอิทธิปฏิตาคืออยู่ตรงกลางของเหรียญสองด้านผมพูดบ่อยตรงนี้พูดบ่อยมากใช่ก็ทำมือให้รู้กันอย่างนี้แค่นั้นเองแต่เวลาที่เข้าถึงนั้นปุ๊บมันเข้าถึงได้จิตอย่างเดียวจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวเพราะนั้นพัฒนาจิตก็จะรู้ตัวตนของตัวเราเองโดยแท้ๆโดยแท้ๆไม่ต้องให้ใครมาเป็นตัวที่ให้คำตอบได้ตอบในตัวเองได้เลยครับเรื่องอย่างนี้เป็นเช่นนั้นครับเป็นปัจจตังโดยแท้นะทำเอาครับที่ว่านี้อยู่ในตัวของคุณนั่นแหละกราบทำไมศาสนาคริสต์ไม่ยอมรับเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดนะแปลว่าถามนอกตัวเราเห็นไหมครับต้องไปถามนู่นนักบวชทางด้านนั้นดูโอเคไหมไม่ยอมรับหรือไม่ยอมรับอย่าไปบังคับใครยอมรับเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นการยอมรับเรื่องนี้เป็นความเข้าใจผ่านวาระของการเข้าถึงเท่านั้นจึงจะเจอของจริงแท้แน่นอนถ้าเข้าไม่ถึงก็ได้แต่อ้อนวอนไหว้วอนทุกคนทุกศาสนารับรองได้เลยทุกศาสนาถ้าเขาเป็นอย่างแค่อ้อนวอนดีไหมล่ะอ้อนวอนทำให้ใครเสียหายไหมไม่มีใครเสียหายก็ดีเห็นไหมแต่ถึงไหมขออภัยครับ
ยากถึงอย่างไรจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวครับกายใจจิตพูดจังจิตคือความสว่างสว่างคือบุญบุญคือปัญญาถ้าหากว่าจิตบริสุทธิ์แล้วมันจะกลายเป็นความใสเห็นไหมฮะลุงออกก็พูดจังคอนเซ็ปต์ของจิตนะพูดจังก็อยู่ในตัวท่านทั้งหลายนั่นอยู่ในตานั่นแหละพี่เอ้ยนะๆๆอ่ะไปดูเรื่องของสมาธิจิตในบ้านเราทีวีโอ้ยมีเยอะมากล่าสุดยิ่งดีนะฮะล่าสุดเมื่อวันที่บรรยายธรรมน่ะยิ่งดีนะครับมีคนพูดมาหลายคนแล้วยิ่งดีคำว่ายิ่งดีแปลว่ามันเก็ทอินทูเข้าใจแล้วก็เห็นไปตามที่ได้ร่ายยาวให้ฟังนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะให้ดีนะครับคุณจักรวาลสงสัยมานั่งฟังครับมาดูมาถามมาดูอย่าไกลตัวผมเปิดโอกาสทุกคนนะครับเรื่องนี้ไม่เคยปิดเลยนะครับยิ่งอยากจะให้รู้อยากจะเข้าใจเพราะอะไรก็ไม่รู้ในส่วนตัวผมนะเอาล่ะดีนะศาสนาคริสต์ตัวนี้ถ้าก้าวข้ามศาสนาปุ๊บอย่านะผมก็พยายามบอกแล้วมาจากสิ่งเดียวกันมาจากจุดเดียวกันก็บอกว่าคือกันเหมือนกันอยู่แล้วพูดกี่ครั้งก็เหมือนกันคำว่าพระธรรมกับพระผู้เป็นเจ้าใครจะพูดก็ตามทีตรงนั้นกับพระเจ้าก็ได้อ่ะนะกับมีสรรพนามอะไรก็ตามแต่อันเดียวกันคำว่าอันเดียวกันตรงนั้นนะครับไม่ต้องไปโยงแล้วสังเกตไหมฮะท้ายรายการผมสาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธจบมาจากจุดเดียวกันนั้นเข้าถึงจุดเดียวกันนี้ก็จะรู้ว่านั้นจึงไม่มีคำว่าแยกนะครับภาษาผมจะเป็นภาษาที่ไม่แยกเพราะมันเหมือนกันคนละภาษาแต่มันเหมือนกันเข้าใจความเหมือนกันเป๊ะก็คือเข้าที่ว่างนั่นเองเข้าที่มันบริสุทธิ์โอเคไหมครับแม้แต่ทุกวันนี้วิทยาศาสตร์ทางด้านจักรวาลวิทยาเขาพูดถึงบริสุทธิ์นะสิ่งใดเกิดจากพลังงานที่บริสุทธิ์เอาละสิตรงนั้นแล้วจ้าแต่เขาก็คือตรงนั้นแต่การเข้าถึงมันไม่ใช่เรื่องของที่เขาคำนวณกันแต่เขาพูดถึงแล้วครับเพียวเนยี่เนี่ยเห็นไหมครับแต่เวลาถึงยุคสมัยนี้ลุงหมอเป็นคนที่พูดถึงเพียวเนยี่โดยจิตบริสุทธิ์เสมอต้นเสมอปลายมา20กว่าปีแน่นอนไม่เคยเปลี่ยนแปลงโอ้ไหมครับสำหรับคนที่ติดตามนะทางวิทยุมาตั้งแต่ไหนไม่รู้แต่20กว่าปีก็เลยทำงานผ่านสื่อที่ว่านี้โอ้นะครับเมื่อโอ้แล้วก็ไปต่อเอาละบุคคลสำคัญในพุทธกาลที่ฟังคำของพระพุทธเจ้าประโยคเดียวก็สามารถบรรลุโสดาบันจะมีภาวะอย่างไรคะตาสว่างปึ๊กเลยครับผมนะตาสว่างลองนับอากาศครับเดี๋ยวมันจะออกเองครับตาจะสว่างเองนะกล้าท้าถึงขนาดนี้นะเพราะว่ามันถึงยุคที่ต้องไปให้เร็วอย่าโมแต่ติดตำราอย่าโมติดครูบาอาจารย์ใช่ไหมเข้าใจตัวเราเนี่ยทำไปนะครับทำไปนับอากาศยังไงก็ไม่ตายตายเราบอกจะเผาให้เองแน่ใช่ไหมปากพูดอย่างว่าทำเมนสาธารณะเอาไว้เรียบร้อยแล้วยังไม่ได้ทำก็บอกให้เผาให้เองได้มีปัญหาแล้ว บอกมาแล้วกันโอ้ยผมจะตัดไถ่นะจะรู้นะ เข้าใจไหมต่อไปอีกทีหนึ่งบุคคลสำคัญในพุทธกาลที่ฟังคำสอนพระเจ้าประโยคเดียวก็สามารถบรรลุธรรมโสดาบันจะมีสภาวะอย่างไรคะตอบแล้วนะครับเมื่อกี้นี้ตาสว่างวูบเลยนะครับการสังเกตเห็นว่าคนในยุคปัจจุบันนี้ที่พยายามปฏิบัติธรรมมากเคร่งครัดในการรักษาศีลกรรมบถสิบต่างๆอะไรต่อล่ะนานาหนูเคยตั้งคำถามกับตัวเองปฏิบัติแบบมันถูกทางแล้วหรือตอบที่ได้คือเป็นการท่องจำและเป็นการติดดีคำตอบแบบนี้ไม่มีใครสอนหนูจะถูกบุคคลอื่นต่อว่าถ้ามั่นใจตัวมากไประวังจะหลงทางผิดไม่มีนะครับคำว่ามั่นใจไม่มีคำว่าผิดนะครับมั่นใจไม่มีคำว่าผิดนะฮะถ้าขอให้มั่นใจเข้าใจนะมั่นใจมันอยู่ที่ว่าแนวทางนี้นะมันถูกต้องตรงจริงไหมที่ว่าเนี่ยถ้าตรงจริงมันก็ไม่มีคำว่าผิดเนี่ยง่ายๆครับฟังกันมาเยอะแล้วเรื่องจิตเราไปถามบุคคลที่เขาพาจิตนำพาสมาธิจิตนำพาสมาธิวิปัสสนากรรมฐานเหมือนกันอันเดียวกันนั่นแหละครับกายใจจิตถามว่าจิตคืออะไรตอบได้เหมือนลูกหงอกไหมแค่นี้เองโอเคมาถ้าตอบไม่ได้ก็ให้อธิบายต่อนี่มานี่วิธีการเปรียบเทียบจับเอาความของลูกหงอกเอาไว้ในใจนะซึ่งมีคำตอบแล้วระหว่างท่านกับลูกหงอกในการแชร์อยู่เวลานี้ต่อไปถ้าสงสัยว่าลุงหงอกถูกหรือผิดไปถามอีกคนหนึ่งตัวซิเรื่องจิตเหมือนกันตอบเหมือนกันไหมถ้าเหมือนกันถามความสามารถเนี่ยเขาสามารถทำอะไรได้เหมือนลุงหงอกไหมลุงหงอกสองมือเปล่ารักษามนุษย์ลุงหงอกสามารถทำให้ฝนตกไ
ลูกหงอกสามารถสลายเมฆหยุดฝนได้แน่นอนอย่างเงี้ยลูกหงอกสามารถสลายหิมะอะไรล่ะสมัยเมฆหยุดหิมะได้แน่ๆด้วยลูกหงอกสมัยพายุปลาบึกได้แน่ๆด้วยนั่นคือความสามารถเห็นไหมถ้ามันเหมือนกันถามความสามารถไม่เอาความเชื่อเอาไหมครับมันมาถึงยุคอย่างนี้แล้วเชิญครับขออนุญาตครับผมก็ยังมุ่งหน้าที่จะขายฟรีเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์ผ่านการระบายอากาศลงคือถ้าอยากช้าให้เข้าสมาธิถ้าอยากไวแล้วด่วนแบบฟาสต์ฟู้ดแล้วแบบฟาสต์แอนด์ฟิวเรียสเลยแล้วก็ให้งานประกาศครับแล้วตามความรู้สึกนี่คือจะเข้าสู่มิติของพลังงานทั้ง5แบบชนิดที่ว่าสามารถที่จะย่นย่อ 5,000 ปีแล้วก้าวข้ามไปเจอยุคศิวิไลทันทีลุงว่าขายตรงเนี้ยจะไปนั่งช้าอยู่ทำไมครับสมาธิคืออะไรนี่ผมไม่เลยลุงไม่เลยไม่ทันกินก็ตอนนี้ความทุกข์หรือความทุกข์ทรมานหรือความไม่สบายตัวผมมันอยู่ต่อหน้าแล้วเนี่ยถามว่าจะเข้าสมาธิอยู่แล้วลุงนั่งอดโอยอ่ะจะมากรรมบท10 30พบปูมนั่งแบกตำรานั่งกินอยู่อะไรกันอยู่อ่ะฮะตอนนี้กินเปล่าลุงกินอากาศแล้วอากาศเป็นตัวเดียวถามว่าตำรากับอากาศเนี่ยมันสำคัญกว่ากันนะเนี่ยนอกตัวเนี่ยกินนอกตัวเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมอากาศที่หายใจทุกวันเนี่ยกับตำราเนี่ยมันสำคัญกว่ากันเห็นไหมแค่นี้มันก็บอกบ่งบอกชัดแล้วนะผมว่านะมันบอกชัดที่มันไม่เอานะผ่านมาไม่มีใครชี้แนะบัดนี้มีคนทั้งชี้แนะชี้นำและนำพาได้ด้วยนั่งพูดอยู่นี่ชี้แนะชี้นำและนำพาได้ด้วยได้ด้วยและได้ด้วยเห็นไหมประกาศตัวตนในระดับนี้ก็หวังว่าอ้าวตามไปเรื่อยเนี่ยก็จะเพิ่งพักต่อไปคุณสุรวิทย์คุณลุงครับผมดูรายการคุณลุงตลอดและนอนทำสมาธิแทบทุกคืนครับเพราะผมกลัวการเกิดอีกครับเพียงแต่ว่าสมาธิของผมมันยังจุดไม่ติดครับขอบพระคุณทีมงานของหลวงที่ได้อนุเคราะห์สงเคราะห์กับผมความจริงทุกคนไม่ได้จ่อจงให้กับคุณสุรวิทย์เท่านั้นนะครับงานเราเป็นงานสาธารณะโอเคไหมทำอะไรก็อยากจะให้ใครรู้ใครเห็นเพราะว่าเราไม่มีปิดบังจะเป็นการรักษาผู้คนเหมือนกันเห็นไหมครับนะไม่มีปิดบังในทั้งสิ้นเพราะมันแฟร์ทุกวันนี้มันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับไม่ใช่อยากเด่นอยากดังโทษทีสุภาพหน่อยได้ไหมเนี่ยก็ได้นะแต่อยากจะให้รู้ว่าทุกครั้งการอธิบายต่างๆก็เชื่อมโยงพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์อยู่ให้ตลอดเวลาอยู่ถามว่าอยู่ในตัวของทุกท่านทำให้ได้ทำให้เป็นและจะรักษาตัวเองได้ผมต้องการให้ทุกคนรักษาตัวเองได้แล้วผมจะได้นี้ไปทำอย่างอื่นไม่ใช่หรอครับผมเป็นห่วงลูกหลานที่ใช้ภาพภาษาพ่อขุนภาษาพระหันเนี่ยไม่อยากให้หลงทางต่อก็ไว้ในสังคมภาษาไทยเนี่ยผมจะได้ไปช่วยคนต่างประเทศนั่นว่าเห็นไหมแววมาแล้วนะอเมริกามาแล้วนะชวนครับผมลุงตอนนี้พลังงานบริสุทธิ์นะครับที่ซึมซับอยู่กับทุกสรรพสิ่งโดย3สหายเนี่ยดับเบิ้ลแอคชั่นเรียบร้อยแล้วครับคือพุ่งพ่านมากคือการที่อะไรเจเนเรชันที่มันแตกตัวอยู่ในเหล็กหลังเมื่อประคมปี37ถ้ามันอยู่ในถ้าจะอยู่ในมนุษย์แทรกซึมอยู่ในมนุษย์แทรกซึมอยู่ในทุกอย่างไม่คำว่าแทรกซึมไม่ใช่ผีแฝงนะลุงแต่มันคือความบริสุทธิ์ที่เดิมทีเดียวเนี่ยก็จะค่อยๆผุดเป็นตาน้ำมาปุ้งแล้วก็แผ่ซ่านไปในแนวราบอัปเดตล่าสุดฮะขึ้นแบบตึก10ชั้นขึ้นมาอีกทีนึงแล้วแผ่ใหม่ลุงมันดับเบิ้ลแอคชั่นมากกับตอนนี้โอ้โหวันนี้ใครได้ดูเคสไหมฮะได้ดูเคสของอะไรเมื่อกี้ลุงพูดถึงพระเจ้าเป็นภาษาที่จะผ่านพระเจ้าได้ก็ต้องผ่านความรู้สึกถูกเห็นด้วยทุกประการที่ว่าเพื่อผ่านความรู้สึกทีนี้พอไปติดภาษาเนี่ยคนที่อย่างเช่นเขาดูคนที่มาวันนี้เขาดู TTM นะฮะคนที่เขาไม่ติดภาษาเขาเลยภาษามันกลายเป็นรหัสเขาก็นั่งฟังเสร็จเขาก็เดินทางเข้ามาทักทายแล้วก็ฟังลุงหอกมานานแล้วถึงเวลาแล้วที่จะต้องเดินทางมาเจอว่าอยู่ตรงนี้บ้านหลังนี้นานตายอย่างนี้ก็ได้โอกาสที่จะได้คุยกันก็คือเนื้อในของการคุยเป็นการคุยเรื่องของความหมายภาษาผมก็เลยบอกว่าไปติดสมาธิคือติดภาษาเสร็จปุ๊บความลุ่มหลงของภาษาเนี่ยครับมันเป็นกำแพงกันสูงมากต่อการตามมากซึ่งมันมองไม่ออกมันอากาศที่มองไม่ออกนี่แหละเสร็จปุ๊บถามว่าสูบ
สูบอากาศเนี่ยสูบภาษาหรือสูบเนื้อหาหรือสูบนามของภาษาหรือสูบความหมายภาษาคำว่าอากาศนะครับคำว่าหายใจเนี่ยหอหีบสลายอยักษ์สลายไม้ม้วนจอจานเนี่ยเอามาเคี้ยวกินใช่ไหมกินอะไรอยู่สูบบุหรี่เนี่ยสูบควันหรือสูบบุหรี่เอาเนี่ยดูเนี่ยเห็นเป็นภาพชัดเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นตีความให้ได้ง่ายที่สุดเลยนะครับว่าสิ่งใดก็ตามมันมีทั้งรูปและนามเนี่ยความหมายของภาษามันมีนามอยู่มันมีความหมายอยู่เสร็จปุ๊บที่ติดกันตอนนี้ฮะแล้วง่ายๆผมก็ขายฟรีเรื่องงบประกาศตัวงบประกาศคือตัวกินนามเลยลุงไม่ผ่านภาษาครับพอได้ความรู้สึกเสร็จปุ๊บอย่าลืมนะฮะบิลแอนด์บูทหรือซูเปอร์ชาร์จดับเบิลชาร์จโคตรๆเนี่ยเอาขออนุญาตเถอะพลังงานบริสุทธิ์ไรดีเอผ่านมนุษย์ไฟฟ้าสถิตหรือที่นั่งอยู่ที่หน้าเราเนี่ยหน้าจอท่านเนี่ยกระตุ้นอีกคำรบหนึ่งกระตุ้นอีกเป็นนัยยะหนึ่งอย่างรุนแรงลุงจนไปเจออะไรร้อนไหมแม่รู้สึกอย่างไรนั่นแหละลุงคือเขาเรียกเหมือนแบบกระทีทีเดียวกระเด็นสู่หน้าประตูเลยลุงเข้าไปเลยนะไปลองไปนั่งดูได้มันเป็นยังไงดูหนังหน้าไปไหมเปล่าเนี่ยหนังอะไรลุงเนี่ยผมจะบอกว่าคนที่เขามารายงานตัวเนี่ยเขาโหเขารู้เกินรู้เกินเข้าใจรู้แล้วก็นะเขาแค่ไปปรับแต่งคนที่เขามารายงานตัวนี่สักหน่อยคือปรับแต่งไม่ได้ควบคุมคอนโทรลแล้วลุงแต่ว่าความเป็น360องศาเนี่ยครับมันจะไม่เข้าใจเขาเรียกผมก็ต้องยืมคำว่าใช้คำว่าสามแรงเขาเรียกเติบโตมาในกลุ่มของฝ่ายบวกเติบโตมาในกลุ่มของฝ่ายลบถ้าลบก็อวิชชาถ้าบวกก็วิชาไปเนี่ยเติบโตมาในกลุ่มของร่างทรงเติบโตมาในกลุ่มของเทวดาเนี่ย30ภูมิเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมนะเพราะฉะนั้นก้าวข้าม30ภูมิก้าวข้ามภาษาก้าวข้ามเทวดาก้าวข้ามอรูปภพก้าวข้ามรูปภพก้าวข้ามทุกมิติก้าวข้ามโสดาก้าวข้ามอรหันต์ก้าวข้ามกสิทาก้าวข้ามทุกสิ่งอย่างแล้วก็มหาใช่ครับมหาอะไรมาหาอะไรนะลุงความรู้สึกของตัวเองใช่ครับลุงก็คือเข้ามาอยู่ในตัวเสร็จปุ๊บไอ้เข้ามาอยู่ในตัวมันไม่มีภาษาแล้วนี่ก็กระตุ้นในการวันที่อาทิตย์แรกของเดือนเนี่ยจะชัดที่สุดลุงในแต่ละอาทิตย์เนี่ยครับเปิดโอกาสแล้วว่าที่นั่งก็ฟรีแอร์ฟรีอาหารฟรีทุกอย่างฟรีหมดครับถ้าต้องการสนใจใฝ่รู้ในทุกมิติและในช่วงวัยที่จะเติบโตทางอะไรทางภายในอ่ะคือเราคือใครเนี่ยเป็นคอนเซปต์ไอเดียเราก็เข้ามาทีนี้ถ้าถามแล้วว่าเหมือนแบบคำถามที่ถามเนี่ยถ้า10ครั้งในการถาม5ครั้ง6คำถามเรื่องนอกตัวบอกได้เลยครับไม่ได้พัฒนาถูกเห็นด้วยนะถึงเวลาในการที่จะมาหรือมาให้เวลากับตัวเองไม่ใช่มาให้เวลากับลุงออกนะครับ1คนลุงก็อธิบายถ้ามันเป็นอาทิตย์มีเพียงแค่คนเดียวง่ายด้วยโค้ดง่ายมากเลย1คนน่ะเสร็จปุ๊บเมื่อมีเวลาที่ให้กับตัวเองในทุกมิติได้หมดลุงคนเราเขาอะไรนะเขาบอกว่ามีเวลารักสำหรับสิ่งที่เราชอบเสมอรักเสมอก็แสดงว่าลำดับความสำคัญเรื่องตัวเองที่เป็นภายในแท้ๆนั่นนะฮะก็ให้ความสำคัญเท่ากับที่มีกันแล้วกันดูจากพฤติกรรมดูจากว่าวาทกรรมดูจากอากัปกิริยาอะไรก็ตามทีมันหนึ่งใน30วันนะลุงอย่างเหมือนแบบอยากจะให้มาก็ไม่ใช่แต่การที่อยากจะให้เนี่ยบ้านเราดอททีวีนะครับอยากจะให้แบบสุดขีดเลยนะครับแล้วผมก็นำเสนอแล้วว่าทุกวันนี้มันตอนนี้มันพร้อมมากลุงในยุคที่มันเป็นท่ามกลางของความวุ่นวายตอนนี้ที่เราอยู่เผชิญอยู่เนี่ยฮะการรู้เรื่องตัวเองตอนนี้ผมจะบอกเลยนะครับลุงมันมีที่ไหนในประวัติศาสตร์โลกหรือในกิจการโลกที่มีมนุษย์คนหนึ่งหัวงอกมานั่งบอกว่าเราคือใครโลกมาจากยังไงเอกภพเกิดได้ยังไงแบบให้สัมผัสได้นะไม่ได้ดูผ่านจอนะไม่ต้องไปนั่งบ้านดูโทรทัศน์ดูบิ๊กแบงดูไอ้ที่มันสร้างมันองค์กรสร้างงูมันหลอกให้เราดูอะลุงไอ้ผ่านดวงดาวต้องมีไวรุสไอ้โอ้ยเยอะแยะสารพัดนี่ดูในตาดื้อลุงสัมผัสตรงๆให้รู้ได้เห็นด้วยท้องจักรวาลดื้อๆเลยลุงมันจะไปอยู่ไหนอ่ะเสร็จปุ๊บพอรู้แล้วว่ารู้ที่มาว่าเราคือใครรู้การเกิดตัวเองทำยังไงต่อทีนี้แล้วครับง่ายๆลุงอิสระเสรีภาพเกิดขึ้นสิ่งไม่ไรมันจะไปไหนอ่ะใช่มันอยู่ในตัวครับลุงใช่หมดแล้ว หมดไวจังโอเคเก็บตกจังนะขออนุญาตเก็บตกที่นิดนึงโอเคนะโอเคถามคุณ
นันตีไปแล้วเนาะมาถึงใครเนาะคุณเบนซ์แล้วอ้าวช่วงนี้อากาศร้อนมากค่ะนั่งอากาศบ้างไม่ได้งับบ้างจนตอนนี้เปียกตาสับร้อนมากๆเปลือกตาแล้วมั้งจะทำงับต่อดีไหมคะถ้ามันมากเกินไปก็ขยี้ขยี้ล้างหน้าล้างตาซะหน่อยนึงโอ้ยเยาเป็นตายนักที่ว่าเนี่ยแต่เวลาทำก็ขอให้มีจังหวะจากคนทำในการงับอากาศก็แค่นี้เยาแต่เยาเป็นเอาตายจนเกินเหตุเกินปัจจัยเนี่ยมันจะหลงไม่ได้ประกอบสมาชีพชอบติดลุงงอกอีกโอ้ย นะเออค่อยๆทำที่ว่านี่มีเวลาก็ทำไปแต่หลักการแล้วก็มีให้เขาให้หลักการยึดหลักการนั้นวิธีการก็แนะนำอยู่แล้วละนั้น 1.0 1.5เห็นใจจะไปคุยนะคุยนะไอ้ 5.0 5.0 ก็นั่นน่ะรู้สิมันหมายความว่าไงเงี้ยนะ fear to fear ที่เขาว่านั่นแหละความรู้สึกต่อความรู้สึกมันเป็นหลักการที่วิธีการทำมันไม่ได้แยกตัวไปทำไม่ได้ลงทะเบียนไม่ต้องไปเสียตังค์ไม่ต้องแต่งตัวไปเรียนไม่ต้องไปทำสิ่งใดเลยมันอยู่ในวิถีลุงมันอยู่ในวิถีทั้งหมดเพียงแค่ใช้เวลาในการที่จะทิ้งขว้างมันหน่อยถ้าเป็นเรื่องของการคำประกาศผมก็แนะนำว่าเปิดไปเถอะครับคลิปเนี่ยอย่าไปอะไรไม่ต้องไปสนเรื่องด้วยว่าชอบว่าเรื่องใดเรื่องไหนเปิดทิ้งขว้างเลยครับลุงให้อยู่ในอารมณ์เพียงแค่วินาทีเดียวที่รหัสนะครับหรือการเปิดคลิปวิดีโอในบ้านเราทางทีวีเนี่ยมันเข้าเบ้านะลุงเข้าล็อกกุญแจนั่นแหละเดี๋ยวมันคลิกเองลุงแล้วมันก็จะเป็นน้ำซึมบ่อทรายครับเดี๋ยวพอมันซึมมากๆซับมากๆเข้ามันจะทะลักลุงทีนี้โอ้โหมันเจิดลุงมาโทษนิดเดียวมาถึงคุณจักรวาลพีถามมาหลายช็อตแล้วนะฮะแต่ละช็อตนั้นเอาช็อตเดียวถามก็น่าจะพอแล้วก็ผ่านไปสักวันสองวันก่อนค่อยมาถามใหม่ถ้าถามต่อเนื่องคือช็อตแรกเวลาตอบแล้วก็ยังไม่เก็ตอินทูแปลว่าไม่เข้าใจช็อตต่อไปเดี๋ยวมันกลายเป็นลิ้นพ่อขังผมตอบได้หมดทุกวิธีแน่นอนโอเคนะครับเรื่องตอบผมไม่มีอั้นอยู่แล้วล่ะแต่สงสารคนถามเหมือนกันถามไปเรื่อยถามไปเรื่อยแต่เวลาเกิดpoint of view จริงๆที่จะคอยจดจำก็ไม่เอาประเด็นนี้ไปพิจารณาเพิ่มเติมตรงนั้นต่างหากที่จะเสียโอกาสเสียเวลาโอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็เห็นด้วยถามถามมาเนี่ยขอดักกันนิดนึงว่ามัวแต่ถามแต่เวลาคำตอบมันไม่ get into ปุ๊บก็ไปประมวลผลไปทำเสียก่อน3วันละวันลุงออกมาทุก2ทุ่มไม่ต้องกลัวว่าลุงนายนี้ไปไหนโอเคไหมครับพอได้ที่แล้วเห็นถามมาแล้วตอบแล้วไปทำดูนะเกิดผลไปการได้นั่นเอามาแชร์เอามาถามใหม่นี่ลักษณะการพัฒนาอย่างนี้ถือว่าจะก้าวหน้าแต่ถ้าหากก็จะถามจะไปจะไปเรื่อยโดยเอาข้อมูลเดิมๆไปจดไปจำไปอะไรต่างๆนามาถามผมว่าทางคุณเองนะฮะก็จะงุนงงเองเพราะฉะนั้นถามทุกครั้งตอบยังไงก็งงเออก็ไม่เข้าเชิญฮะนี่แค่ด่านสภาพนะลุงพอไปเจอด่านสภาวะเนี่ยมันจะละเอียดซับซ้อนมากเพราะว่าพอไปเจอด่านสภาเนี้ยสภาวะเนี่ยจะไปเจอด่านของการดูดกับผลักพอดูดกับผลักแล้วไปติดทั้งดูดอ่ะไปติดฝั่งดูดไปติดฝั่งผลักทีนี้แหละครับจะคอนโทรลยากมากเลยถ้าพื้นฐานในด่านของสภาพไม่แน่นเพราะฉะนั้นการที่งับอากาศเนี่ยครับใช้ตัวละเมียดของโมเลกุลหรืออะตอมของอากาศนะครับเป็นทุนแล้วก็ใช้ความรู้สึกที่เป็นทุนเนี่ยเป็นพื้นฐานอันยิ่งใหญ่เพื่อจะไปรองรับสภาวะลุงลุงถึงแม้ว่าอวิชชาไซตอนซาตานพญามัจจุราชราหูเขาจะนิ่งเพื่อที่จะวางเฉยเพื่อที่จะรอเข้าสู่ความเป็นสัจธรรมหรือความเป็นบริสุทธิ์แต่อย่าลืมว่าลูกหลานเขาหรือว่าที่ติดสอยห้อยตามอยู่เนี่ยฮะยังเรียกตัวกันอยู่เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะหลงทางมีสูงมากครับลุงถ้าไม่เกาะพื้นฐานไว้หรือแม้แต่สนุกอยู่กับสภาพอะฮะยังมองไม่ออกว่าไอ้ความเป็นสภาพหรือไอ้ตัวภาษามันเป็นยังไงก็จะถูกกำแพงตัวนี้ฮะปิดกั้นทันทีเมื่อถึงที่สุดแล้วแล้วจะล้าลุงพอล้านี่ก็ลงสุขภาพอีกทีนั่นนะจบครับเอาต่อนะฮะงับอากาศแล้วเราออกปากงับไปเรื่อยเสียงตัวเองเปลี่ยนไปค่ะแต่ก่อนจะเข้าใจว่าคล้ายๆอาการร่างทรง
แต่พอเวลาฟังลุงหงอกบ่อยๆอาการยังมีแต่อยากทราบว่าที่เสียงมันเปลี่ยนไปเพราะพลังไม่บริสุทธิ์แบบเสียงทับก็ขอให้เข้าใจว่านะครับสิ่งที่บริสุทธิ์มันซ่อนซ้อนอยู่ในสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์โอเคนะทีนี้พอเวลาบริสุทธิ์มันเข้าตัวโดยการทำเองโดยคำแนะนำของลุงหงอกและคณะทำงานนั่นก็ทำไปไอ้ตัวบริสุทธิ์มันทำงานมันเหมือนกับข้างในน่ะมันดันออกมันนั้นออกมาร่างกายมันก็คือไอ้ตัวที่มันบริสุทธิ์มันถูกเบ่งออกถูกดันออกเห็นไหมฮะมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะขอให้เข้าใจว่ามันดันออกเข้าหูสู่ใจมันภายในหัวใจแล้วมันทำงานแล้วมันจะดันภายในออกขับไล่ออกเองเห็นไหมตัวบริสุทธิ์มันจะขับไล่สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ออกไปของมันเองขอให้รู้สึกให้ทันโอเคไหมครับคุณชันชัยนะฮะใช่ป่ะรู้โอ้ใช่ครับคุณชันชัยลักกี้นะฮะนะหวังว่าคงจะรับสิ่งเหล่านี้ทันนะครับโอเคมันซ่อนซ้อนผมใช้ภาษาซ่อนซ้อนกันอยู่นะครับพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนซ้อนภาษามันซ่อนยังไม่พอยังซ้อนเข้าไปทีหนึ่งเนี่ยมันซ่อนอยู่ตรงไหนแล้วก็ซ้อนไปทีหนึ่งมันซ่อนซ้อนนี่ภาษาหลวงจะเป็นอย่างนั้นซ่อนซ้อน มันทับกันอ่ะมันทับกันเป็นเลเยอร์อยู่มันทับโอเคไหมมันก็ซ่อนอยู่ภายในซ่อนแล้วก็ซ้อนหลายๆพับหลายซ้อนเหลือเกินเงี้ยโอเคซ่อนซ้อนซ่อนซ้อนพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนซ้อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ซ่อนซ้อนอยู่ในร่างกายเรารวมความแล้วร่างกายเราก็ไม่บริสุทธิ์เพราะมันซ่อนซ้อนและซ่อนซ้อนและซ่อนซ้อนกันอยู่นี่ลักษณะเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้จะใช้ภาษาอะไรที่มันเก็ตอินทูมากกว่านี้โอไหมครับถ้าโอบ้านใครบ้านใครพอเนาะวันนี้เนาะโอเคดีก็สนุกโดยรวมโอ้โหยินดีทุกท่านนะครับที่อยู่บ้านดาวทีวีจะเป็นหน้าเฟซเป็นหน้า YouTube ก็ตามทีหรือว่าเนี่ยจะจำทีเดียวไม่เคยนึกว่าได้สักทีหนึ่งไม่คุ้นหูเลย Instagram หรืออะไร Twitter โอเคมั้ยครับนะก็อย่าลืมพรุ่งนี้ประกาศสมาชิกชอบตามปกติวันนี้ถ้าหากว่าสมควรแก่เวลาก็หลับนอนประมาณอย่ามาห่วงลุงหงอกมีหน้าจอที่2เหลือหน้าจออีกว่าจะไปเลย ต่อผมติดตามมาตลอดก็ยังถูกล็อกอยู่ที่ความเข้าใจไม่พัฒนาขึ้นสักกะทีหนึ่งนะความจดจำที่บันทึกมันแน่นมากเลยครับสนใจใฝ่รู้ยิ่งอ่านสนใจใฝ่รู้บุคคลก็ยิ่งตามไปฟังเห็นไหมมันก็ยิ่งบันทึกทั้งการอ่านการฟังที่มันผ่านมาเอ้ยมันมิกเข้าหากันเป๊ะมันก็ยิ่งหนักมันก็ยิ่งบันทึกหนักแต่พอเวลามาเจอลุงหงอกเอ้ยมันโอ้โหมันช่างง่ายได้เลยไอ้ความง่ายมันซ่อนอยู่ในความยากที่เนี่ยเห็นไหมครับความง่ายที่ผมมีอยู่มันซ่อนอยู่ในความยากของท่านเองเห็นไหมก็มันบันทึกมากอ่ะมันก็คือยากมากนั่นเองนะครับก็อธิบายความอย่างนี้นะคุณภูมิกนกนะครับขออนุญาตครับเออเชิญก็ไม่ต้องเข้าใจลุงไม่ต้องทำความเข้าใจน้ำซึมบ่อทรายครับอากาศรู้สึกว่าล่ะถ้ารู้สึกน้ำอากาศรู้สึกสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับจับสิ่งนั้นเป็นสำคัญแล้วแตกความรู้สึกนั้นไปเรื่อยๆแล้วก็สะสมความรู้สึกนั้นไปแค่นั้นเองครับอย่าไปสนความเข้าใจครับเพราะสิ่งที่เป็นลุงหอกมันเข้าใจไม่ได้อยู่แล้วมันต้นทุนนะฮะไม่ใช่กำไรนะต้นทุนคือสิ่งที่ลุงหอกเล่าเนี่ยฮะคนกล้ามากก็จะไม่ได้คนกลัวมากก็ไม่ได้คนเชื่อมาก็ไม่ได้เพราะมันเชื่อมันมีความจริงซ่อนอยู่ในความเชื่อคนเข้าใจมาก็เข้าใจไม่ได้ไงคนคิดอยู่ก็คิดเอาก็ไม่ได้อีกเห็นไหมที่ไอ้รู้สึกก็คือความรู้สึกที่มันผ่านระบบประสาทที่เป็นภายนอกเนี่ยครับไอ้ผ่านหูผ่านตาผ่านลิ้นเนี่ยที่เป็นภายนอกคือภาษาหรืออะไรก็ตามทีเนี่ยมันเข้าไม่ได้ครับ
ไอ้ตัวเข้าได้คือความรู้สึกภายในเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงให้ไอ้กระบวนการของอะตอมหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยในอากาศเนี่ยครับมันพาเข้าลุงอย่าไปเข้าเอาตัวเองเข้าไปไม่ได้หรอกมันต้องให้อากาศพาเข้าไปถ้าลุงอ่ะได้เอ้ามันเข้าตัวลุงเอ้ามันเกิดในลุงเข้าตัวลุงแต่ของเราเนี่ยต้องผ่านกระบวนการของความไม่บริสุทธิ์เข้าไปสู่ความบริสุทธิ์ไปแตะสิ่งนั้นถึงจะได้ครับทีนี้พอไปแตะได้เนี่ยก็ค่อยๆสะสมไปทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยน้ำซึมครับผมบอกให้เลยน้ำซึมน้ำซึมบ่อทรายนะก็น้ำซ้อทรายน้ำซ้อทรายมันแปลว่าน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนแต่หัวใจอ่อนๆจะทำด้วยอะไรหนุ่มจีบสาวโอเคไหมเออนะหัวใจน้องหนูนี่แหละก็เล็กก็เปราะปากหวานหน่อยเดียวอันเรียกว่าน้ำซ้อทรายน้ำซ้อหินกันเดียวกันความหมายเดียวกันเห็นไหมครับอันนี้น้ำซึมบ่อทรายทรายมันไม่มีน้ำหยดทีละติ่งสองติ่งนี่มันก็ซึมมันก็ชุ่มฉ่ำความหมายอยู่ตรงข้ามกันนะฮะน้ำซึมบ่อทรายกับน้ำซ้อทรายน้ำซ้อหินโอเคไหมครับเนี่ยเราใช้คำว่าน้ำซ้อทรายเก็บวันละนิดวันละหน่อยเข้าใจทีนิดสองหน่อยเนี่ยครับมันจะมากขึ้นของมันเองนะฮะอย่าโหมโรงที่เอาเต็มจุ่มทันทีอย่าโหมโรงไม่เหมือนลุงหอกลุงหอกข้ามคืนได้เป๊ะตรงนี้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นจริงขอที่โอกาสแจ้งให้กรุณารับรับทราบรับรองด้วยตัวของท่านเองโอเคไหมจบข่าวตัวนี้นะเอาล่ะก็หวังว่าพรุ่งนี้คงจะประกอบชีวิตมาตามปกตินะฮะอ้าวอีกแล้วจ่าเชิญครับก็จะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูสำหรับท่านดีก็ตามที่มาเจอลุงหอกโดยไม่รู้ว่าลุงหอกทำอะไรได้บ้างหรือไม่ลุงหอกคือใครทำยังไงเราจะมาดูวิธีการกำจัดความไม่บริสุทธิ์ผ่านหน้าจอหน้าจอนี้ก็จะเป็นหน้าจอที่อยู่ประเทศไทยหน้าจอที่1หน้าจอที่2ก็อยู่ต่างประเทศเดี๋ยวเรามาฟังกันดูว่ามันเป็นยังไงกันแน่นะครับเอาเลย อ่ะดูฝ่ายเทคนิคกำลังติดต่อเชื่อมโยงระหว่างคนที่อยู่หน้าจอในประเทศไทยแล้วก็อยู่หน้าจอที่อยู่ต่างประเทศนะครับจะมาพร้อมกันไหมนี่เทคโนโลยีเขาจะมาใช้ในสมัยนี้และทุกวันนี้นะครับว่าผมได้พูดจังนะฮะไม่เกิน2ปีจะรักษาผู้คนทั้งโลกให้ดูนะครับฮัลโหลสวัสดีครับผมเออว่ามาครับว่ามาเลยสวัสดีค่ะคุณลุงได้ยินหนูไหมได้ยินชัดเจนครับผมเอาว่ามาเออหนูมีอาการโอ้ยบอกเล่าเนาะไม่เอาข้าวเหนียวมาน้ำแดงมาแดกน้ำน้ำเด้อปลาแดกว่าพี่มีแต่ข้าวเหนียวค่ะเออได้หนูมีอาการเก็บข้อแต่ค่ะฟังเสียงคุณลูกมันก็หายไปแต่ว่ามันก็ยังไงบ่หายขาดจ้ะเป็นวัดเป็นไข้พร้อมแล้วไปหาหมอเขาบอกว่าพวกจมูกอักเสบเขาให้ยามาแต่หนูบ่กินขังตู้เย็นมันก็เลยบ่เศร้ามันก็เลยเวลามีน้ำมูกมันจะมีเลือดออกแค่น้อยแล้วมันก็แดงแดงจ้ะแล้วก็หลายอาการคุณลูกมีตากับเป็นขั้นตาขาเข้าขยี้ยังสิก็รู้สึกเก็บๆแล้วก็ปากลิ้นของหนูมันเป็นตุ้มตุ้มแดงแดงอยู่ลิ้นแล้วก็ข้ามเบื้องตรงไตติดตรงนี้จะเป็นตุ้มหน่อยๆพอเขาสัมผัสได้นะคะมันขั้นสมบัติมันขั้นดิเอาสรุปแล้วสรุปแล้วตอนนี้ยังมันนักหนาสากันเดียวสิอยากจะให้ซอยเดียวนี้เอาอย่างเดียวก่อนเอาอย่างเดียวก่อนเดี๋ยวนี้แหละที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้แหละเอาวินาทีนี้ที่มันเป็นก่อนยื้อไตหินแล้วค่ะหนูอยากเสียมันหายขั้นบ่ขั้นค่ะขั้นยื้อตาเออเดี๋ยวนี่วะบ่ค่ะสิขั้นเป็นบางช่วงเอาละเดี๋ยวนี่ต้องการหายตรงไหนอ่ะเอาอย่างเดียว
เอาละเอาฟังให้ดีนะมันติดขัดนอกจมูกเนาะดูสิหนึ่งปากมันจะช่วยได้บ่แต่เสียงกระมังตัวที่สูงเนี่ยฟังให้ดีเด้อเอาละงับอากาศก็ได้ปื๊ดปาดปาดจื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 ดปื๊บจบข่าวฟังไปเรื่อยขยี้จมูกซะถอดซะแว่นตานั่นน่ะนั่นขยี้จมูกไปด้วยหัวคิ้วไปด้วยนะใต้ลิ้นไปด้วยเดี๋ยวจะได้ครบองค์รวมดีนะเอาหน้ามืออุ้งมือข้อหน้าผากตึง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 เลยนี่แหละกำบันทุบไทยทอยช่วยสักนิดหนึ่งเท่านั้นแหละครับถามว่าโรคยังจมูกตาหายคันอย่างลิ้นอีกต่างหากจ้าโล่งก็โล่งจ้าโล่งแปลว่าควบแดงกับบ่รู้จักว่าอย่าสนใจมันแดงเนี่ยให้เวลามันผ่านไปจ่าโล่งแล้วก็โล่งเห็นไหมคันตาลิ้นเนี่ยทีเนี้ยเห็นไหมได้หนึ่งยิงทีเดียวสามเลยทีเนี้ยเห็นไหมไตลิ้นรู้สึกว่าจะตะกี้มันจะเป็นดงๆบางทีมันจะเป็นแข็งๆค่ะรู้สึกว่าเป็นแข็งๆสีหน่อยโล่งจังหน่อยค่ะเออไตลิ้นนั่นแหละนี่แหละเขาเอิญว่ามีเชื้อแล้วจ้ะแล้วอยู่จุดไหนของโลกไปเนี่ยเบนเยี่ยมค่ะเบนเจมจ้าเยี่ยมจริงไหมล่ะเบนเนี่ยบอค่ะเยี่ยมจะซื้อค่ะคุณลูกเยี่ยมจะซื้อจ้าโอเคเบาหัวบาลมีคุณลูกอะไรจังคอยสี่เยี่ยมเบาหัวบ่ล่ะมันจะประกอบกันเบาหัวเบาตัวหายใจโล่งตัวประกอบกันหมดแหละก็เลยยิงนัดเดียวได้โป้งเดียวยิงนัดเดียวโป้งเดียวได้ทั่วทั้งตัวเลยนี่คือ PE พลังงานบริสุทธิ์เวลามันทำงานได้เป็นอย่างนั้นได้หนึ่งได้สองได้สามได้สี่ได้ห้าทันทีเลยเห็นไหมมันตัวสำคัญที่สุดก็เอามาบอกมันหนึ่งเดียวเท่านั้นเองครับนะโอเคไหมมีอะไรเพิ่มเติมไหมย่ำหนูนอนสมาธิเป็นบอใครสะดวกไปไหนค่ะคุณลูกค่อยๆทำถ้าใครเอาลุ่มดำออกไปมันเหมือนจะได้หัวนี่จ้าเสียบหูนอนเรื่องสมาธินั่นนะเนี่ยเสียบหูนี่แหละใส่หูนอนหนดสมาธินี่เนี่ยมันเสียกล้อมสบายนะมันเสียสบายเองเชื่อสักนะโอเคบอค่ะโอเคค่ะขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับเดี๋ยวจังไรหนูจะไปหาด้วยค่ะคุณลุงเด้อด้วยความยินดีทั้งประเทศเบลเยียมเลยโอเคนะโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นแหละผ่านไปแล้วอย่าเชื่อผมนะฮะท่านที่อยู่หน้าจอที่เราอย่าเชื่อผมสิ่งนี้มันดิวกันระหว่างต้นทางปลายทางบอกให้ทราบไว้อยู่ใกล้เหมือนอยู่ไกลอยู่ไกลเหมือนอยู่ใกล้นี่คือต้องขอบคุณเทคโนโลยีเขาจริงๆเรื่องนี้นะครับมันถึงยุคถึงเวลาแล้วนะครับว่าสองมือเปล่ากับหนึ่งปากลุงออกมันจะช่วยคนได้เท่าไหร่โอ้โหลองคิดดูสิครับนะให้ขอให้ควอนตัมคอมพิวเตอร์มาเถอะแล้วก็ 5G มาโอ้โหจะสนุกบ้างเลยครับผมจะรู้เลยว่ามันสนุกและผมทำงานผมจะสนุกด้วยแล้วผมก็ชอบทำเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนไม่ใช่แล้วกันเอาไว้เผื่อเวลามันเกิดสงครามที่สองที่สามที่จะมามันจะอยู่ได้พลังงานตรงนี้มันจะเป็นอย่างนั้นนะครับถ้าเป็นการตายก็เป็นตายคนสุดท้ายไอ้พวกภูมิแพ้ภูมิเพ้อนี่โอ้พอหนีไปไกลเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยพูดภูมิแพ้ก็ไม่ผิดเมื่อกี้เนี่ยแต่ผมไม่อยากชักนำกับสิ่งเหล่านั้นโอเคไหมครับเอามันเดี๋ยวนี้เลยคันหายคันเดี๋ยวนี้เลยอย่างเงี้ยนะจมูกไปโรคเอามันปอดตัวเดี๋ยวนี้เนี่ยมันถึงยุคของมัน
อย่างนี้ถึงบอกว่านี่หรือการแพทย์ทางออกทุกวันนี้จะเป็นสมุนไพรโบราณแม่มันไม่ตันนะครับแต่มันเฟิดส่วนทางปัจจุบันเนี่ยตันแง่แง่ตันแง่แง่ธรรมชาตินี่จะไม่ตันแต่มันเฟิดโอเคไหมใช้พลังงานนี้มันจะไม่เฟิดไม่ตันก็จะเร็วเร็วมากถ้าหากว่ามีการช่วยกันท่านก็กินอย่างธรรมชาติอยู่อย่างธรรมชาติอากาศคือธรรมชาติน้ำคือธรรมชาติต้นไม้ใบหญ้าคือธรรมชาติใส่เข้าไปเจอมาเจอ PE เข้าไปเปิดเปิบกระโปกกระปั๊บเลยครับทันทีด้วยมันเป็นสองแรงบวกเพราะสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ในธรรมชาติแล้วก็พูดธรรมชาติมาตลอดนะฮะแล้วผมก็ยืนยันว่าวิทยาศาสตร์มันทำลายนะเคมีทำลายกินเข้าไปแล้วผมร่วงเล็บเป็นสีฟ้าสีม่วงหมดเลยมันไม่ทำลายได้ยังไงล่ะครับไอ้เคมีเคมีนั่นนะโถเอ้ยจริงๆนะขอคำนั้นทำไมจะสรุปไม่ได้ของแค่นั้นโถพี่ก็โอ้ยนะที่ผมพูดนี่ก็น่าเห็นใจผ่านมาแล้วก็เป็นอย่างนั้นเสร็จแล้วพอเวลาถึงจุดหนึ่งก็หมดสิครับร่างกายมันสูญเสียไป 70-80% เข้าไปแล้วจ้ามาใส่ลุงงอกก็ไม่ไหวโอ้ยอย่างนั้นก็ไม่ตายสิมนุษย์แหละพูดไปอย่างนี้มันก็เหมือนกับกระแทกกระแทกกระแทกแหลกดันกันแหละกันความจริงแล้วไปเจอมันเยอะมากเคมีมันทำลายมันสลายยากมากเลยครับเคมีโดยธรรมชาติของวิชาเคมีรวมตัวก็ยากอยู่แล้วสลายมันยากมากยิ่งกว่าการที่ทำมันสลายมันตัวตะกอนนอนก็อยู่ในร่างกายเนี่ยไปเจอตับไปเจอไตนี่นะครับกลุ่มเจอตับเจอไตเจอกระเพาะสารพัดเลยครับนะเพราะฉะนั้นก็มาสิครับหัวใจกับปอดเนี่ยเป็นพระเอกของร่างกายเราทั้งหมดนะเห็นไหมปอดคือการหายใจงับอากาศนี่คือพระเอกของร่างกายทั้งหมดเพราะมันให้ความร้อนความร้อนจะเป็นการเผาผลาญหมดน้ำมูกน้ำมันน้ำตาลอะไรต่างๆนะไปหมดไม่มีเหลือแต่ต้องให้เวลากับมันหน่อยมันสะสมมาเยอะมากอยู่แล้วโอ้ยพี่ก็โอเคนะที่พูดเช่นนี้ถ้าเด็กเกิดวัยรุ่นนะรับรู้ทราบนี่เป็นการป้องกันอนาคตเลยครับงั้นบอกลูกบอกหลานมาดักฟังมันไม่ไปไหนหรอกครับฟังไม่เถอะลุงงอกนะโอ้ยสลึงเนี่ยก็ไม่ได้เสียทุกอย่างฟรีหมดนะแต่สักวันจะขอร้องกันโอ้ยซอยเนี่ยซอยเนี่ยถูกนะเวลาขอความช่วยเหลือก็ช่วยกันน้อยกว่าแค่นั้นเองใช่ไหมครับผมก็ไม่ใช่ว่าจะขอความช่วยเหลือกันบ่อยๆที่ไหนล่ะครับนั่นนะเออเคไหมหรือถ้าหาว่าใครนี้งานประสงค์ก็มาผ่านประชุมบัญชีมาลงหนุนโนเนตมาก็โอเคก็แค่นี้ได้อยากจะรู้บัญชีก็ถามเอาเองให้ผมพูดกับปากผมจะกระดากปากเหมือนให้บัญชีธนาคารโอเคนะนี่คือความอยากความเข้าใจความพอใจก็ใส่ไปเถอะประมาณนั้นนะเอาละก็ขอให้ประกอบสมาชีพชอบตามปกติซื่อกันไม่หมดคดกันไม่นานอย่าทะเลาะเบาแวงกันมีอะไรก็พึ่งพากันทางพูดคุยกันนี่ก็ถือเป็นการพึ่งพากันนะให้รู้ภาษาพูดคุยข้างบ้านข้างรั้วนี่นะครับเป็นการพึ่งพากันนะเออสื่อสารนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพอย่าตัวใครตัวมันนักทุกวันนี้จะเป็นชาวต่างชาติต่างแดนมาอยู่ใกล้กันมันก็มนุษย์เหมือนกันละว่าคิดอย่างนั้นเวลาคิดนะอย่าเอาศาสนาเป็นตัวกั้นอย่าเอาเชื้อชาติศาสนาเป็นตัวกั้นความเป็นมนุษย์ด้วยกันโอเคไหมครับคนเก่าคนแก่มันสอนให้กัดกั้นกันคนเก่าคนแก่น่าตามเหยียบพวกนั้นตายห่าหมดแล้วสอนให้กัดกั้นกันให้รังเกียจเดียดฉันกันศาสนากูดีกว่าศาสนามึงประมาณนั้นมันไม่ใช่มันไม่ได้โอเคไหมคนรุ่นก่อนมันสั่งสอนให้เกิดกั้นกันกันมันถึงทะเลาะกันมันฆ่ากันไงเห็นไหมฮะมาทุกวันนี้ก้าวข้ามศาสนามนุษย์เหมือนกันมันจะต่างกันตรงไหนล่ะครับกินจุดๆๆๆๆแล้วนอนเหมือนกันหรอวะอะไรนะคิดในเชิงธรรมชาติใช่มั้ยศาสนาก็ไว้ในใจก็พอแล้วการกระทํามันก็เหมือนกันแหละพี่ถ้ายึดศาสนานะผมเนี่ยก้าวข้ามมันหมดแล้วจ้ะศาสนาที่ว่านั่นใช่มั้ยครับก้าวข้ามเพราะว่ารู้และเข้าใจโอ้ยก็เรื่องราวของมนุษย์ทั้งเดียวมันเถื่อยอะไรกันนักกันหนาหรือใครจะว่างไงจะว่านะนะถ้าใครแตะพระศาสดาได้แตะตรงนั้นก็ตรงไปยังหาพระเจ้าที่พูดถึงง่ายที่สุดอย่าวุ่นวายกับศาสนาจนเกินเหตุเกินปัจจัยจนทั้งชีวิตวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆนะก็บอกกันทุกคนเลยแบบนี้แต่ทั้งหมดการทำบุญทำทานในศาสนาทำได้ก็ทำไปไม่เสียหายนะครับทำไปเถอะแต่แยกจำแนกให้ออก
ก็แค่นั้นเองใช่ไหมครับทำบุญทำทุกศาสนาก็ทำทำข้ามศาสนาก็ทำกันไปแต่จากจะทำมันจะเป็นอะไรไปหรอโอ้ยมันไม่ตายหรอกก็เป็นผู้ให้สักอย่างว่าโถ่เอ้ยมันจะมีอะไรมาขวางกั้นนะใช่ไหมครับด้วยใครจะว่าไงผมว่าจริงๆนะต่อไปก็จะลืมนะ ตกปรักษาคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรและทรัพย์สินขันที่หามาได้กันเอาเองพี่ปานาญาติโกโหติกาเอ๋ยแมนบอแน่ๆคือจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทำไมผมถึงย้ำจากมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อหมุนทุกการที่เดินน้ำบกอากาศมันหนีขอบเขตเป็นที่ว่าเนี่ยพูดปลาเนี่ยมันครอบแสนกว่าจักรวาลไปแล้วที่พูดนี่ใช่ป่ะมันครอบโลกครอบจักรวาลได้หมดแล้วนี่ไม่มีช่องว่างหรอกเห็นไหมครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยจะไปกลับเอวังพระวิจักตมิสาทุอามินอาเมนโอและอมิตรพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม